หวัดเชือกอยู่ที่คอตัวเองฮะดึงโอ้ยโอ้ยไปขาดเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วไอ้บืนจอนสิบืนไม่หยอดบืนกูเดี๋ยวนี้ไอ้บืนไม่หยอดไอ้บืนจอนได้ยินป่ะเสร็จพ่อเสร็จได้พ่อช่วยกระหม่อมช่วยด้วยพี่คะรอนานไม่เลยลูกบอกฉันเราได้ทันหรือเปล่าบอกฉันเราทั้งคืนแล้วนี่เพิ่งฉากที่สองเสร็จพ่อเนี่ยพ่อมันมีกรรมลูกขนาดออกเราให้หน้ายังจืดเลยพ่อคุณเสร็จพ่อช่วยกระหม่อมช่วยด้วยจริงไหมจนถึงป่านนี้เจ้าอย่าเข้าใจว่าเราเป็นพ่อของเจ้าอีกทำไมล่ะพี่คะเสด็จพ่อกระหม่อมฉันเป็นลูกเสด็จพ่อเสด็จพ่อช่วยกระหม่อมฉันด้วยพี่คะสิงเพ็ญในเมื่อเรื่องมันถึงขนาดนี้นะเราจำเป็นแล้วที่ต้องเล่าความจริงให้กับเจ้าฟังความจริงแล้วเจ้าไม่ใช่ราชบุตรของเราพ่อแท้ๆของเจ้าก็คือไอ้คุณบอลผาภูมิไงล่ะวะเสด็จพี่คะเสด็จพ่อเสด็จพ่อพูดอะไรกระหม่อมฉันไม่เข้าใจเลยพี่คะยังไม่เข้าใจกระหม่อมฉันด้วยสิงเพ็ญด้วยพี่คะมึงกับพ่อของมึงก็เปรียบเหมือนคอกระบือที่กูสอนนภายใช้งานมึงบัดเดี๋ยวนี้มึงสิ้นแล้วสิประโยชน์กูไม่จำเป็นต้องใช้งานมึงต่อไปเลยเพราะฉะนั้นทุกคนจงฟังกูนับแต่วันนี้เป็นต้นไปกูขอทอดท้าแน่นอนสักพร้อมทั้งในประเทศในสิงเพ็ญให้ออกจากแผ่นดินของกูมาข้าวไม่แผ่นดินไม่อยู่ถือกระหม่อมฉันด้วยแม้ว่าอาอีมูไหนรับเลี้ยงไว้ให้การช่วยเหลือเสด็จพ่อกูจะสั่ง